การแต่งหน้าไปสมัครงานอะสำคัญมากอันดับแรกที่เขามองเรามาปุ๊บเรื่องของหน้าตานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกับแกมกี้ Channel อีกเช่นเคยนะลุคในวันนี้จะเป็นลุคแต่งหน้าไปสมัครงานนะคะจะเป็นลุคที่สร้างความมั่นใจให้ผู้หญิงให้มีความมั่นใจแล้วก็ไปสมัครงานยังไงให้เขารู้สึกว่าประทับใจเรานะคะสิ่งแรกที่แกมบอกเลยนะคะก็คือการแต่งหน้านะเราจะต้องแต่งหน้าให้ดูซอฟดูเบาดูแบบสดใสนะคะไม่แต่งให้ดูโซมใต้ตารอยดำต่างๆผิวเนี่ยต้องทำให้มันเรียบเนียนนะคะกระจ่างใสข้อต่อมาคือการแต่งตัวนะคะควรจะแต่งตัวให้แบบมีเสื้อคลุมเสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้ออะไรที่มันแบบว่าใส่แล้วมันดูภูมิฐานนะคะต่อมาคือเครื่องประดับก็คือใส่ให้มันแบบว่ามีอะไรขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ต้องใส่เป็นเพชรเป็นเวอร์เป็นวังอะไรให้มันดูแบบว่าเขาเรียกว่ามีรสนิยมขึ้นมาข้อต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยคือคอนแทคเลนส์นะแก้มขออย่างนึงว่าห้ามใส่เป็นบิ๊กไอเด็ดขาดใครที่มีสายตาสั้นหรืออะไรเงี้ยให้ใส่เป็นแบบอันเล็กๆนะคะแล้วเน้นเป็นสีธรรมชาติสีน้ำตาลอะไรเงี้ยมองแล้วมันดูไม่ดุนะและข้อสุดท้ายนะคะคือนาฬิกานั่นเองนะคะทุกคนควรจะต้องใส่ไปสมัครงานด้วยเพราะว่าการไปสมัครงานเนี่ยเขาจะดูตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเราใส่นาฬิกาไปเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยมองเราว่าเราเป็นคนตรงต่อเวลาอันนี้สำคัญจริงๆสำหรับเครื่องสำอางในวันนี้นะคะก็จะเป็นของเมอร์ลิสกาแทบทั้งหมดเลยนะเขาส่งมาให้เยอะมากๆแก้มก็เลยเลือกจะมาทำลุคนี้นะเพราะรู้สึกว่าเครื่องสำอางของเขาราคาค่อนข้างถูกนะคะไม่แพงอะไรเงี้ยแล้วก็หาซื้อได้ง่ายยังไงถ้าสาวๆอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะไม่รอช้านะคะเราไปดูกันได้เลยค่ะขั้นแรกนะคะแก้มขอทาเป็น Merska Face Burr Polishing Makeup Base นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบสนะเหมือนแบบปรับสีผิวให้หน้าของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อสีชมพูเขายังไปช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะเหมือนทำให้แบบเพิ่มพูนความมันไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยต่อมานะคะขอใช้เป็นรองพื้นนะคะแบบติ๊กนะคะน่าจะออกใหม่มั้งเพราะว่าแก้มยังไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้แก้มใช้เป็นสีซอฟเบสนะคะตัวฟาวเดชั่นสติ๊กของเขานะคะก็มีให้เลือกกันถึง6เฉดสีตามที่แก้มสวัดข้างแขนเลยแบ่งด้วยกัน2กลุ่มนะคะ3สีบนนะคะก็จะเป็นสีผิวกลางๆอันนั้นโทนเหลืองค่ะ3สีกลุ่มหลังเนี่ยก็จะเป็นสำหรับสาว2สีถึงผิวคล้ำนะคะจะบอกว่าเนื้อของเขาจะมี2สีนะคะสีข้างในเนี่ยจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เหมือนทำให้แบบมีความชุ่มชื้นข้างนอกเนี่ยจะเป็นฟาวเดชั่นเหมือนพอทาไปที่หน้าไปปุ๊บนะคะมันจะช่วยแบบว่าทำให้รองพื้นของเราเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบอ่ะขอใช้แปรงนะคะแปรงของเขาเนี่ยมีทั้งหมดโอ้โห8ด้ามอ่ะเยอะมากๆอันนี้ค่ะก็จะเป็นแปรงแบบว่าหัวตัดนะเอาไว้เกลี่ยพวกรองพื้นนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบครีมเนี่ยทุกคนคะแก้มขอพูดนิดนึงนะว่าเรื่องการลงรองพื้นการแต่งหน้าไปสมัครงานอ่ะสำคัญมากไม่ได้แบบโลกสวยอ่ะแต่จะพูดตรงๆว่าจริงๆคนเราก็ต้องอันดับแรกที่เขามองเรามาปุ๊บมองที่บุคลิกก่อนนะคะแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของหน้าตานะคะเราก็ควรที่จะแบบว่าแต่งหน้าให้เนียนนิดนึงแบบไม่ใช่ไปแบบหน้าโทมๆกลายเป็นว่าดูไม่สดใสเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะก็จะใช้เป็นฟาวเดชั่นสติ๊กเหมือนเดิมแต่ว่าขอใช้สีเป็นสีอัลมอนด์นะคะอันนี้ก็จะเอาแบบว่าเอามาเป็นคอนทัวร์นะคะให้หน้าเราดูแบบว่ามีมิติมากขึ้นเห็นไหมสีก็จะเข้มหน่อยการคอนทัวร์นะมันทำให้หน้าเราดูมีมิติเมื่อหน้าของเรานะคะเนียนมีมิติแบบนี้แล้วแก้มก็จะใช้เป็นแป้งนะนี่นะคะก็ใช้แป้งที่มาด้วยกันเลยเขาอันนี้ก็จะเป็นแป้งปัดแป้งที่แบบว่าพุ่มใหญ่เบิ่มมากนะคะพอดีหน้าแล้วก็มีขนที่ค่อนข้างนุ่มมากๆเลยอะแก้มใช้แป้งเป็นของ Moleska Excellent Covering Skin Setting Face Powder นะคะแก้มแนะนำว่าให้ทำพับแบบนี้นะคะแล้วก็เน้นบริเวณใต้ดวงตานะคะให้แบบมีความไบรท์ขึ้นมามันก็จะปกปิดดีกว่าการที่แบบไปแบบบนโลนอะจากนั้นนะคะแก้มขอใช้เป็นเมอริสกานะคะเป็นคอนทัวร์ของเขาอันนี้ก็จะออกมาเป็นแบบว่าตลับแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบรูปหัวใจอ่ะนี่นะแก้มจะใช้แป้งที่มาด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นแป้งคอนทัวร์รูปหัวจะพอดีเลยเห็นปะการคอนทัวร์ก่อนหน้านะคะจะพูดอีกย้ำอีกครั้งนึงว่าให้ทำปากจู๋จะได้รู้จุดไงว่าแบบควรคอนโทรลตรงไหนไม่ใช่แบบมือใหม่หัดแต่งแล้วงงว่าแบบจะต้องคอนโทรลตรงไหนคะถ้าคอนโทรลหนักไปก็จะกลายเป็นหน้าดำไปอีกนะคะไม่ได้นะอันนี้จบ
่อมานะคะขอมาเขียนคิ้วด้วย Moleska Perfect Brow Gel นะคะตัวนี้จะเป็นที่เขียนคิ้วที่มารูปแบบแปลกมากเลยนะฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นหัวแปรงแบบนี้เห็นไหมส่วนอีกฝั่งนึงนะคะที่ก้นเขาเนี่ยจะหมุนนะคะออกมาเป็นเจลนะเราสามารถจุ่มตัวนี้นะคะลงไปแล้วก็นำแปรงเนี่ยมาเขียนคิ้วได้ง่ายมากค่ะก็จะมีด้วยกัน3สีค่ะสีแรกจะเป็นสี Dark Brow ก็จะเหมาะกับสาวผมเข้มนะคะสีที่2 Deep Brow จะเป็นสีผมน้ำตาลอ่อนนะคะหรือน้ำตาลกลางๆธรรมชาติสีสุดท้ายค่ะสี Brow อันนี้ก็จะเหมาะกับสาวผมอ่อนไปเลยอันนี้นะคะก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพของการกันน้ำกันนะคะอันนี้ก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่ไปให้ดูแล้วก็ถูนะเห็นไหมว่ามันไม่หลุดเลยนะคะติดทนแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะซึ่งแก้วนะคะก็จะใช้สีที่2เป็นสี Deep Brow นะคะก็จะเป็นผมน้ำตาลธรรมชาติหลังจากนั้นก็จะมาย้อมขนคิ้วนะคะตัวนี้ใช้เป็น Moleska Eyebrow Slim Line Mascara นะคะอันนี้ก็จะเป็นสี Deep Brow นะย้อมให้ขนมันค่อนข้างแบบเรียงตัวเป็นเส้นแล้วก็ย้อมให้มันสีเข้ากับผมมากขึ้นนะคะต่อมานะคะก็ขอมาแต่งตาด้วยตัวนี้เลยค่ะ Moleska Pearl Pigment Eyeshadow ตัวนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน5สีสีเบอร์1นะคะก็จะชื่อสี Snowflake สีเบอร์2นะคะ Suga Light เบอร์3 Cherry Red เบอร์4 Amber Brown และเบอร์5 Shiny Pink ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นดวงตาที่แต่งเสร็จแล้ว1ข้างนะคะจะเป็นเน้นโทนน้ำตาลกับเพชรชิมเมอร์นิดๆอันนี้ก็จะเหมาะที่จะแต่งแก้วจะใช้อายแชโดว์นะคะเป็นเบอร์04นะคะ Amber Brown ตัวนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นชิมเมอร์แบบเนื้อละเอียดแบบนี้เลยแก้วแนะนำว่าให้ใช้กับนิ้วนะคะอันนี้จะติดดีกว่าทาไปแค่บริเวณกลางดวงตาของเรานะคะเล็กๆแบบนี้หลังจากนั้นนะคะก็ให้จุ่มสีบอนเซอร์ของเขานะคะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติเนื้อแมตต์กับแปรงที่เขาให้มาของเมล็ดก้าเหมือนกันนำมาคัดเบ้าบริเวณข้างหลังค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทาขอบตาล่างด้วยต่อมานะแก้มจะใช้อายไลเนอร์นะเป็น Moleska Perfect Slim Eyeliner Pencil 2mm นะคะตัวนี้นะจะเป็นสีเบอร์1นะคะจะเป็นสีออกน้ำตาลอมชมพูนะคะแบบนี้เลยการทาอายไลเนอร์สีน้ำตาลเนี่ยก็จะทำให้ตาของเราดูหวานแล้วก็ดูธรรมชาติมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะจะดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาเขามีมาสคาร่าเหมือนกันนะเป็น Moleska Long Last Fiber Mascara นะอันนี้จากนั้นนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะแก้มขอมาปัดแก้มนะคะเป็น Moleska Mineral Pearl Bud นะคะเป็นสีแบบนี้ขั้นสุดท้ายนะแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะก็จะมาไฮไลท์นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Illuminating Finishing Place Powder เป็นสีไลท์นะก็จะดูไฮไลท์แบบนี้เลยก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนทาลิปสติกนะแก้มก็ไปใส่ตุ้มหูนะแล้วก็กับวีผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ดูแบบว่าเห็นเขาโครงความสวยขึ้นมานิดนึงลิปวันนี้ขอใช้เป็นเบอร์204นะคะซอร์เบทนะคะตัวนี้สวยมากก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ How to แต่งหน้าไปสมัครงานนะคะแต่งยังไงให้ดูมั่นใจแต่งยังไงให้ดูแบบว่าบุคลิกดีนะคะก็เป็นไปตามนี้เลยนะที่แก้มทำให้ดูอ่ะมันจะรู้สึกแบบว่าดูไม่ได้หนักหน้าจนเกินไปนะคะดูไม่ได้แต่งจัดจนเกินไปแล้วก็ดูไม่ได้โซมนะคะปกปิดความโซมใช้แสงความสวยออกมาอะไรอย่างนี้นะคะยังไงวันนี้นะคะแก้มก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะถ้าใครชอบแก้มก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้แก้มด้วยได้ไหมอ่ะนะถ้าคลิปหน้านะคะมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ฝากกด Subscribe Channel ไว้จะได้รู้ก่อนใครเพื่อนนะคะมีอะไรสงสัยเหมือนเดิมถามใต้ได้เลยเดี๋ยวแก้มจะมาตอบนะคะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย